ขอโทษนะครับผมไม่เข้าใจที่คุณพูดมาเลยมันคืออะไรเหรอคุณไม่เข้าใจแล้วมันจะความผิดเราเราบอกแล้วว่าเรารอหุ้นส่วนอยู่นะเข้าใจเราหน่อยเซ่เข้าใจไหมโอเคครับงั้นรอด้านนอกนะครับด้านนอกเลยครับเฮ้ยทำไมถึงไม่ยอมเข้าใจเล่าเรารอข้างนอกไม่ได้ห้องนี้นะเหมาะกับเราที่สุดแล้วล่ะเข้าใจไหมหมายความว่าอย่างไรครับที่นี่นะธนาคารนะครับไม่ใช่ร้านอาหารจะมานั่งตามใจชอบไม่ได้ผมเข้าใจว่าคุณสนใจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังทำให้ผมเสียเวลานะครับรปภ.อยู่นิ่งๆจะทำอะไรนะครับเงียบก่อนแล้วจะคุณส่วนเรามาถึงเราต้องการคุณรู้ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปหลังดื่มกาแฟเสร็จครับอย่าวิ่งนะทำไมอย่างนั้นล่ะก็ทุกครั้งที่เราเจอกันมันทำให้ฉันนึกถึงเรื่องราวในอดีตมันทำให้ฉันเจ็บปวดเหมือนกันแล้วความสุขล่ะอย่างนั้นคุณมีความสุขกับคิงซิงใช่ไหมคุณบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณแล้วผมล่ะผมไม่ห่วงคุณเหรอผมทำคุณเจ็บปวดแล้วไม่มีความสุขไปตลอดเหรอปล่อยฉันนะทำไมล่ะแค่ผมจับคุณก็เจ็บแล้วเหรอใช่ฉันเจ็บงั้นก็เจ็บต่อผมไม่สนฉันเจ็บนะอาบีเจ็บเหรออย่างนั้นมาดูสิว่าใครจะเจ็บมากกว่ากันปล่อยฉันเถอะนะคะไม่ปล่อยจะจับฉันไว้ทำไมกันล่ะฉันคิดว่าเขาทำแบบนี้เพื่อฉันได้ยังไงฉันรักเขามาตลอดแต่ว่าเขาทำแบบนี้เพื่อคุณย่ามันก็เหมือนกับที่ฉันไม่เคยลืมความเจ็บปวดที่เขาได้มอบให้กับฉันเขาก็คงไม่ยกโทษให้ฉันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณย่าของเขาต้องตายไปนั่นใครกันนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรสักอย่างไม่ต้องกลัวเฮ้ยนี่รถของคุณใช่ไหมใช่แล้วจะเปิดทำไมมีคนอยู่ในนั้นอะอยู่นิ่งๆเท่าไหร่อย่างงั้นล่ะก็ฉันไม่อยากฆ่าแกนะแต่ก็ปล่อยไปไม่ได้เพราะว่าแกเนี่ยเห็นทุกอย่างขอโทษนะผมไม่ควรจะทำแบบนั้นน่ะผมจับแขนคุณแน่นไปคุณคงจะเจ็บผมต้องขอโทษครับ
แล้วนี่คุณขอโทษฉันมากี่ครั้งแล้วล่ะฮะฉันทำอะไรให้คุณไม่เคยถูกใจบ้างเลยนะถ้าฉันพูดอะไรที่ทำให้คุณไม่พอใจเนี่ยวันนี้คุณบอกให้ฉันออกจากชีวิตของคุณไปซะอย่างนั้นเลยเหรอผมขอโทษที่พูดอย่างนั้นถ้าคุณไม่ยกโทษอะไรผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปยังไงผมรู้ผมทำผิดหลายครั้งแต่สิ่งที่พลาดที่สุดคือการที่เคยบอกให้คุณไปคุกกี้ชตอนนี้คุณพ่อกำลังเป็นไข้อยู่กับเขานะเผื่อว่าเขาต้องการอะไรเราทิ้งเขาไว้คนเดียวไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณพ่อมีไข้สูงมากๆเลยอ่ะคุณพ่อคะพ่อคะพ่อคะพ่ออเจ้าหญิงตัวน้อยพ่อขอนอนพักสักหน่อยได้ไหมพอตื่นมาพ่อจะได้หายดีไงโอเคไหมเดี๋ยวคุกกี้จะอยู่กับพ่อนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับมาใน2นาทีดูสิพ่อไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพ่อจะลุกเดี๋ยวนี้แหละเอาละไม่นะคะพ่อพักต่อเถอะค่ะหนูไปแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็กลับมาคุณย่ามาเร็วค่ะคุณย่าคุณพ่อไข้สูงมากเลยเดี๋ยวก่อนสิเคียร่าเขามีไข้สูงเหรอไหนเขาดูหน่อยสิโอพระเจ้าตัวร้อนฉี่เลยอ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยโทรตามหมอให้นะคุณป้าครับผมไม่เป็นอะไรหรอกแค่ไข้นิดหน่อยเองเงียบเลยฉันไม่ฟังเธอแล้วนะเคียร่าโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะเราไปบอกแม่ดีกว่าผมกำลังหาอยู่แต่ผมหากุญแจล็อกเกอร์ไม่เจอเลยล่ะครับไม่รู้อยู่ไหนเขาหากุญแจไม่เจอเราจะทำยังไงต่อดีบอกเขาหน่อยสิฉันจะนับ1ถึง3เขาก็จะนับต่อไม่ได้ถ้าเขานับถึง3เริ่มนับเลยไหมหรือว่าจะหากุญแจให้เจอผมหาไม่เจอจริงๆนะงั้นฆ่ามันเลยดีไหมไม่อย่าฆ่าผมเลยเชื่อผมเถอะนะผมจะไม่ได้ว่ากุญแจมันอยู่ไหนเอาอย่างนี้ไหมเรามีเงินสดอยู่เยอะเลยเอาเงินสดไปสิแล้วก็ปล่อยผมไปเถอะนะโอเคงั้นก็เริ่มจากเงินสดนะบอกมาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะครับอะไรเล่าผมคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่ในลิ้นชักของผมในโต๊ะเนี่ยนะครับเขาคงอยากเจอให้เราเอาทองก่อนละมั้งทำอะไรจะทำอะไรฮะหัวหน้าฉันคิดว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะแจ้งตำรวจอยู่นะถ้าแกไม่ยอมเปลี่ยนใจฉันทำตามแกพูดแล้วตอนนี้แกต้องทำตามที่ฉันบอกถ้าอวดเก่งอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าแกซะแกจะต้องตายแน่นอนจำเอาไว้เข้าใจนะฆ่าให้ตายทุกอย่างเรียบร้อยไหมข้าหัวหน้ารถตู้อยู่ที่นี่แล้วเขารอสัญญาณของเราอยู่เข้ามาข้างในเลยโอเคไปกันเลยเอาตัวเธอไปด้วยคงรู้ตัวนะว่าจะทำอะไรอยู่หัวหน้าไม่ลงไปข้างล่างหรอคะไม่ถ้าจะหากุญแจที่นี่โอเคค่ะเราต้องหาโอกาสที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วรีบไปแจ้งตำรวจเดินชักช้าจริงๆเดินให้เร็วหน่อยสิ
ขอโทษนะครับนี่คือประกาศจากผู้จัดการธนาคารขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นขอให้พนักงานและลูกค้าทุกคนมารวมตัวกันนะครับรีบเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแค่ทำตามที่ผมบอกมารวมกันตรงกลางนะครับรีบมาเลยครับขอความร่วมมือจากทุกคนด้วยนะครับมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างล่างผมเห็นเขาถือปืนผมคิดว่าต้องมีการปล้นแน่อะไรนะทุกคนส่งมือถือมาให้หมดสัญญานะแล้วส่งมือถือเนี่ยมาให้ฉันด้วยไม่ต้องห่วงรายละเอียดสำคัญบางอย่างรั่วไหลจากธนาคารเราแค่อยากรู้มือถือใครถูกใช้เพื่อส่งรายละเอียดนั้นไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราอยู่ที่นี่แล้วทุกคนอย่าขยับอยู่นิ่งๆกับที่นี่เอามือถือออกมาเอามาสิมือถือน่ะนี่ผู้จัดการฉันต้องบอกคุณด้วยไหมส่งมือถือมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะส่งมือถือมาเร็วเข้าเออกุญแจอยู่ในลิ้นชักในโต๊ะฉันน่ะกุญแจอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของฉันนี่เอามือถือออกมาสินี่เธอ
ทำงานแบงค์ใช่ไหมมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงในธนาคารหรือเปล่าถ้าเธอบอกฉันฉันจะปล่อยเธอไปรีบบอกฉันมาถ้าฉันบอกจะปล่อยฉันจริงๆใช่ไหมสัญญาเขาเป็นใครอาบีเช็คเมระอาบีที่เป็นร็อกสตาร์งั้นก็บอกสิว่าคนไหนชี้ตัวมาฉันไม่เห็นเขาเลยแต่เขาเพิ่งอยู่ในธนาคารนะน่าจะหลบอยู่ที่ไหนสักที่ฉันไปได้หรือยังแน่นอนระวังนะเราต้องทำอะไรบางอย่างมีคนอยู่ข้างล่างเยอะเลยขอคิดก่อนถ้าเธออยากออกไปเราส่งเธอไปสวรรค์แล้วมีใครอยากไปอีกหรือเปล่าล่ะดีเอาศพไปทิ้งถ้ามีคนเห็นเราจะช่วยใครไม่ได้เลยทำตามคำสั่งของเราเงียบๆล่ะรู้ไหมถ้าใครส่งเสียงดังเนี่ยจะต้องเจอดีอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ลองดูสิหัวหน้ามีคนอยู่ในนี้จับตัวมันเอาลงมาที่นี่ตอนนี้ไปกับมันแล้วถ้าไม่ยอมลงมาก็จัดการฆ่ามันซะได้ครับหัวหน้าหัวหน้าคะทำไมหัวหน้าถึงส่งรันนี่ขึ้นไปล่ะเขาเนี่ยความอดทนต่ำถ้าคนบนนั้นไม่ยอมลงมาเขาต้องฆ่าทิ้งแน่นอนเลยล่ะเป็นแบบนั้นคงจะไม่ดีปล่อยให้ตายตายสัก 2-3 คนคนอื่นก็จะไม่กล้าทำอะไรทุกอย่างโอเคไหมคะหมอไม่ต้องห่วงครับออกแรงมากไปเลยไม่สบายพักผ่อนนิดหน่อยก็จะหายแล้วนานแค่ไหนคะหมอไม่นานครับไม่นานก็หายอีก1-2 ชั่วโมงก็หายแล้วใช่ไหมคะไม่จ้าสัก 2-3 วันนะเขาก็จะหายดีพ่อคะ 2-3 วันนี้พ่อก็ห้ามไปไหนนะไม่ไปออฟฟิศไม่ไปทำงาน ไปกันค่ะทำไมพ่อถึงไม่หายใน 2-3 ชั่วโมงล่ะคะเพราะว่าพ่อเป็นไข้แล้วมันก็ยังไม่หายเร็วๆนี้ยังไงล่ะแต่พ่อคะตอนที่แม่เอานมอุ่นๆมาให้หนูดื่มหนูดื่มแป๊บเดียวนมมันก็เย็นลงแล้ว ไม่จ้ะลูกรักอุณหภูมิของร่างกายคนกับของนมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่ลูกบอกไม่ทำงานสัก 2-3 วันเนี่ยไม่ทำงานใช่ไหมพ่อควรไปทำงานหรือว่าควรนอนอยู่บ้านดีนะพ่อไม่ควรไปทำงานค่ะพ่อต้องนอนพักผ่อนหนูไม่อยากจะให้พ่อจะต้องป่วยอีกน่ารักจริงๆใครซ่อนอยู่ตรงนั้นรีบออกมาเดี๋ยวนี้เตือนครั้งสุดท้ายรีบออกมาหน่อยลงไปข้างล่างเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเอง
โอเคเตือนอีกสัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวก็คงออกมาไม่ต้องฆ่าเขาหรอกนั่นใครอ่ะผมว่าเขาไปแล้วออกไปกันเถอะฉันเบื่อจะเล่นซ่อนหาแล้วนะมากับฉันเลยเดี๋ยวนี้มาที่จริงเมื่อกี้คุณเพิ่งห้ามฉันแต่ว่าคุณกำลังจะทำในสิ่งเดียวกันนะคะคุณรอก่อนเถอะนะพวกเขาน่าจะยังอยู่ที่นี่อยู่เลย